ไปด้านบนครับเอเลียสก็ยังเป็นของหน้ายิงแล้ว4ประตูนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับว่าจะสามารถโคต้ายูฟ่าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับมาครับโอกาสหน้าแต่ว่าตอนนี้เบียดแต่ว่าไม่ได้บอลนะครับสวนกลับขึ้นมาเร็วครับมาจังหวะนี้เอลิสล็อกเข้ามาล็อกแล้วหลุดไปได้แล้วแต่ปูนแคบจริงครับจังหวะบอลพุ่งมาให้สารวัตรมีทิสตองโดพุ่งขึ้นไปครับมาครับบอลมาถึงทิสตองโดครั้งนี้ยิงไม่ได้ครับไม่ได้สุวกรนะบรูดเล่นกับสุวกรเอเลียสตลอดสุวกรให้นิติพงศ์เอเลียสตลอดทูเบนเข้ายูไนเต็ดเองก็ขยับดันกันขึ้นมาบีบพื้นที่กันสูงนะครับแล้วก็โยนลูกนี้ก็เล่นโดยบดินครับหยอดเข้ามาหน้าประตูโดนโคมซีพุทธินันดีเลงเกมแล้วโยนเข้ามาได้แต่จังหวะขึ้นไปหมู่วรวุฒิโดนบางไปหน่อยครับคือเป็นข้อดีเต็มพยายามที่จะหาโอกาสโต้กลับก็บอลไปโดนเอลิสตะเลาะทำได้ดีครับเอลิสตนาสิบย้อนกลับมาเอลิสตะเลาะมาขึ้นทางเควินใหม่สุเรสจูพิรพัฒน์เล่นกันกับสวัสดิ์ใกล้ๆมีโคสกิสารวัตรเปิดบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าครับหน้าแต่ว่าเอเลียสตะเลาะเองก็เร็วเข้าไปประกบชนะนันท์เป็นของเป็นครอบนะครับกล้าวนั้นพยายามพุ่งขึ้นไปเลยกล้าวย้อนกลับมาแล้วพิพัฒน์เปิดกลับมาหน้าประตูแต่ติดอยู่ที่ประตูเอวตันมาเดลูสเล่นบอลดีจริงครับเกมของทูเบนคอปยูไนเต็ดพยายามขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายนี่ครับวันเดอร์ลุยส์เจาะช่องมาแรงเป็นยิ่งครับแนวรับผู้เล่นการท่าเรือก็ยังไม่เผลอนะครับลองทิ้งยาวมาดูแต่ว่าเอเลียสถึงก่อนแล้วบังเอาไว้โดนหรือเปล่าไปโดนตัวครับเสียเป็นเตะมุมครับให้โอกาสให้พื้นที่ของวันเดอร์ลุยส์ไม่ได้นะครับแนวรับของทีมก็ยังตามมาช่วยตัดบอลได้ครับวันเดอร์ลุยส์มาจังหวะนี้แล้วลุยขึ้นไปครับสวัสดิ์ทางซ้ายมีครับวันเดอร์ลุยส์เติมขึ้นมาช่วยเป็นทางชนะนันนะครับแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้าก็ได้ครับดูว่าจะออกริมเส้นได้ผลหรือเปล่าครับสวัสดิ์ให้มาที่พิรพัฒน์พิรพัฒน์แตะหลบเอลิสตอลแต่วัฒนสิทธิ์ก็ยังตามมาช่วยไว้ได้ฮะมาแล้วครองบอลดีซะด้วยย้อนกลับมาหกกล้าวให้มาโอ้ลูกนี้สวัสดิ์หันมาขอความเห็นใจจากสุวกรบอลอยู่ที่ธนาสิทธิ์คล้ายๆกันนะเกมรับของทั้งสองทีมเสียการครองบอลแล้วก็ถอยลงไปยืนคุมพื้นที่กันนั่นพื้นที่ระหว่างแดนต่อแดนสังเกตได้เลยมีน้อยมากเหมือนจะเอาตัวซ้ายมาช่วยเนี่ยแล้วก็พิรพัฒน์เนี่ยจะพุ่งเข้ามาข้างในเป็นเนี่ยครับข้างหลังแบ็คโฟนี่ยืนกันแน่นเลยนะครับไล่นั่งแบบพุทธินันทอมเบียดูได้เลยครับนี่ครับเอเวอร์ตันแล้วก็นั่งพิรพัฒน์ครับบอลดินยกบอลลูกนี้มาจะให้อริสักแปรสอนแต่ว่าก็ยังติดอยู่ที่มาเนลทอมเบียตีเร็วไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าผู้เล่นของทูเบนคอปยูไนเต็ดก็ยังอยู่ในพื้นที่เซอร์เกียวโซเรสเจาะช่องนี้ก็ยังไม่สำเร็จท่าเรือต้องมาเซตบอลกันจากข้างหลังขึ้นไม่ได้เนี่ยครับข้างหน้าก็เตรียมรุกเข้าใส่ต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เอเลสตะเลาะหม่งไปติดพิรพัฒน์คุณสินให้เล่นต่อนะครับพิรพัฒน์เจ็บสารวัตรพาบอลหนีมาได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายท่าเรืออีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับเกมรุกหายไปครับทูแบงคอกยูไนเต็ดเอลิสดอลละวอร์วูดตัดสินใจเร
เร็วบ้างออกบอลยาวบ้างนี่ก็คือแทบจะโดนดักเก็บหมดเลยครับหรือไม่ก็หลุดออกไปเลยมีฟาวล์เคสการ์ดไปนิดนึงเกือบเหมือนกันขณะนั้นครับโอแวกมายังไม่ได้แล้วลองยิงแต่ว่าก็ยังติดบล็อกครับบันเดลุยส์ไปทางขวาสุดนะเลสเตอร์ชนะนันก็ไปบังทางบอลไว้แล้วครับขึ้นทางขวาลำบากนะฮะหน้าก็แค่ไล่แบบบังๆบอลไม่ให้ขึ้นไปเร็วฮะที่เหลือก็ลงไปยืนคุมพื้นที่ในแดนของตัวเองนี่ครับในครึ่งแรกลูกที่นันเปิดยาวอิเลสเตอร์ปล่อยบอลตกเตะบอลลุยเองก็ไปลื่นนะสภาพสนามก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกมรุกนิติพงษ์เสรานนท์ซูเลสโดนปกกล้าวไล่ดีพื้นที่อยู่อาครับอิเลสเตอร์ให้มาได้ดีโทสุกิมีพื้นที่เล่นเยอะครับก่อนไม่ได้แล้วครับโดนบีบจนไม่สามารถพลิกเกมเร็วได้นะครับพร้อมจะลงเล่นต่อแล้วนะครับนิติพงษ์ชนะนันจะโยกหนีธนาสิทธิ์แล้วแหวกไปได้ด้วยครับแล้วทำชิ่งแบบนี้หลุดก็เป็นสะดุดนิดเดียวฮะบอลครับสวัสดีให้มาที่ทริสตันโดไม่ล้ำหน้าครับเช็คตำแหน่งของตัวได้ดีแล้วเปิดย้อนกลับมาลูกนี้แล้วโอ้โหตกก้าวไม่ยิงครับโตแล้วบันดิลุยซัดลูกนี้ก็ไปติดบล็อกครับติดเอลิสตาร์ล์ชนะนันไม่ทันเลยครับเอลิสตาร์ล์ตัดทิ้งไปก่อนครับตอนครึ่งหลังกลับลงมาก็เป็นโอกาสเอลิสตาร์ล์เกมก็ยังเล่นเหมือนกันในครึ่งแรกทิ้งบอลไปครับโดยพงศ์พิรพัฒน์แล้วพลิกมาดีด้วยครับชัยวัฒน์ซ้ายมีครับให้หรือเปล่าครับให้บอลมาที่พิรพัฒน์ยิงติดบล็อกของไทยเอลิสตอลโอ้เข้ามาบล็อกเร็วอะโอ้ให้มาแล้วมันจบเลยครับมันไม่ทันยิงครับพิรพัฒน์ประคองบอกกล้าให้ไปจังหวะนี้เอลิสตอลฟาวพยายามจะบอกเขายืนเฉยๆในระยะอันตรายครับคือตัวเขาอะยืนเฉยๆเลยครับปกกล้าคืนกลับมาซัมโดโยนใส่เข้ามาหน้าประตูเอเลสเตอร์ยังไม่พลาดครับโมไว้ได้แล้วซัวเรสไปเมทอมเบียเปิดยาวจากข้างหลังก็ยังติดวรวุฒแล้วเอเลสเตอร์เข้ามาปลอกลูกนี้เอาไว้ได้ครับป้าซัมโดมีโอกาสได้ซัดมุมแคบอีกครั้งหนึ่งยังไม่บอลของทรูแบงคอกยูไนเต็ดยังได้อยู่ปกกล้านั้นให้บอลมาที่ชนะนันยิงลูกนี้โป้ไปชนคานแล้วโป่งซ้ำอีกทีนึงลูกนี้บอลหลุดผ่านหน้าประตูไปครับปุ๊บ1ชั่วโมงของเกมผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเลือกเปลี่ยนก่อนนะครับวาเดลุยเชฟชนะนันวิ่งทำทางไปแล้วให้มาที่ชนะนันป้อมบุปผาหน้าประตูมีสารวัตรแล้วเปิดมาลูกนี้ก็ยังโดนม่วงไว้ได้ฮะบอลมีที่โกซุนกิครับคู่ของ SG มังคองครับบุกไปชนะบุรีรัมย์3-2นะครับมีเอาชนะ1-1ได้แล้วก็มีโอกาสได้จบครับเอลิสดอลล์ไปที่วรวุฒิครับเป็นนัดที่2ในฤดูกาลนี้นะครับอริสันพรมรักใช่ครับเอลิสดอลล์จำนวนผู้ชมในสนามทูสเตเดียมวันนี้ 2,568 คนนะครับกลับมาที่อริสันนะเปิดเกมไปข้างหน้ายากใช้แดนกลางทำเกมไม่ได้บอลยาวจากเอลิสตาร์ธนสิทธิ์พื้นที่สนามก็ไม่เอื้อให้นักเตะที่จะมีความสามารถเฉพาะตัวสูงสูงครับได้เลี้ยงกินตัวเพื่อทำลายแนวรับคู่ต่อสู้ที่ยืนคุมสดตอนยัดเข้ามาจังหวะนี้ก็ไม่ถึงอริศักดิ์ไกรสอนบอลลุยครับจะมีปัญหากับเอลิสตาร์ใช่ไหมครับเกมยังเดินอยู่นะครับแล้วไปโดนสกัดมาแล้วเป็นทางทูเป็นเขาอยู่ที่จะโต้เร็วบ้างแต่ว่าเอลิสตาร์เองก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีจังหวะขึ้นมาเถียงตรงนั้นนี่เกือบทำสมาธิแนวรับเสียไปนะครับหรือว่าจังหวะเปิดตัดซ้ายของเควินไม่ถึงในแง่ของการไล่แต้มจากฝูงอย่างบีจีปทุมนะครับบอลยาวของท่าเรืออิริพัฒน์ก็ยังไม่พลาด
ตวัดขยับจะโยนแต่โยนไม่ได้ครับครับไหลสั้นๆไม่รู้สุกสุ่มตอกส้นมาในวันนี้เอเลียสดอลเลาะยังตัดบอลมาบอลไปที่อดิศรพรมรักครับบอลยาวของทรูเบนคอกยูไนเต็ดกับเอลตันโป่งเข้าไปแล้วแตะที่หลังมามีโอกาสยิงโอ้โหแต่ว่าพุ่งเข้าไปบล็อกได้ดีมากครับดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับเอเวอร์ตันเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยแหละครับซัดไปแล้วติดบล็อกเอเลียสดูอีกทีครับโอกาสของทรูเบนคอกมันบดไปนิดนึงครับนั้นรู้สึกสุด